ห้อยรังสตูดิโอภูมิใจเสนออะนาล็อกเฮอร์เรอร์คำจำกัดความตามที่เขาเขียนกันนะมันคือสื่อหรือวิดีโอแนวสยองขวัญประเภทหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะก็คือเรียนแบบประกอบและเรียบเรียงขึ้นจากภาพฟุตเทจในยุคอะนาล็อกโอเคเลยอันนี้นะ แต่ถ้าในความรู้สึกของตัวเองเลยดีกว่าอีเขียนอ่านใช่ไหมฟุตเทจเนี่ยไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรแปลว่าอะไรวะฟุตเทจเนี่ยก็เป็นเหมือนก็ฟุตเทจมันก็คือฟุตเทจมันก็เรียกคำศัพท์ขอบคุณมันคือเทปเบื้องหลังไงเออนั่นแหละคือ เอาตามความรู้สึกนะอะนาล็อกฮอร์เรอร์ที่เขามาทำหนังแนวสยองขวัญเนี่ย มันอาศัยความลึกลับจากทั้งภาพและเสียงเสียงทั้งภาพและเสียงเสียงเสียงอย่างเดียวเหรอก็มันทั้งภาพและเสียงแล้วก็เสียงไงเพราะว่ามันเสียงซูซ่าซูซ่าด้วยไงเสียงต่อยกูเลยดีกว่าต่อตัวเนี้ยถ้าเป็นสมัยก่อนในอดีตเลยเนี่ยพอมีภาพมีเสียงพวกนี้นะครั้งแรกเนี่ยหนังสมัยก่อนเนี่ยพวกแผ่นฟิล์มสมัยก่อนมันจะทำให้เรารู้สึกว่ามันคือสิ่งมหัศจรรย์ในโลกใบนี้เลยเรียกว่าเป็นแบบระดับไฮเอ็นเลยเออแต่พอมันเลยมาจนถึงปัจจุบันมันกลับกลายเป็นโลไฟโลไฟใช่ไหมเออนั่นแหละแล้วเสน่ห์ของมันมีอยู่เหมือนกันเพราะว่าอะไรที่แบบมันดูลึกลับไม่ค่อยชัดเนี่ยเหมือนความฝันเหมือนภาพจอดับอะไรแบบเนี้ยมันจะทำให้เรารู้สึกย้อนไปในอดีตมันจะเคยชินกับเราทันทีคนยิ่งคนไอ้ที่เคยดูภาพหนังในสมัยนั้นมาก่อนจะยิ่งอินกับสิ่งที่เห็นใช่ไหมอันนี้มันก็เลยเกิดจินตนาการไปของใครของมันเลยนะใครเคยมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องไหนยกตัวอย่างเลยนะมันสามารถเลยคือถ้าเกิดเห็นอะไรวุบแวบหน่อยนึงนะถ้ามันสูงสูงนะเป็นคนไทยเป็นจะจินตนาการว่าเปรตปะเป็นเปรตไปก่อนเลยเปรตปะสรุปเปรตปะเปรตเลยเปรตเลยเหรอเออไม่เปรตปะเปรตเลยเรื่องมันเดาง่ายมากเลยพอเป็นสูงสูงไงแล้วเห็นใบมะพร้าวมันแฝงเราเดินคืนปุ๊บเราก็จินตนาการไปเพลงมาเปรตปะเพลงมาเปรตปะนั่นแหละเอ้าทุกอย่างมันเกิดจากจินตนาการของแต่ละคนเลยอันนี้มันก็เลยเป็นเสน่ห์แต่ถ้าเกิดเป็นภาพที่แบบชัดมากๆเลยมันบังคับให้เราเลยนะดูเหมือนกับว่ามันบังคับให้เราเลยว่าเรามองแล้วมันจะต้องเป็นอะไรส่วนอันเนี้ยมันก็บังคับเหมือนกันบังคับไม่ใช่บังคับธรรมดานะลุงมันบังคับเหมือนกับว่าเราอ่ะเป็นคนถือกล้องแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นไงเออมันบังคับคนละแบบมันบังคับให้เรารู้สึกออกแนวจินตนาการแต่พอหลุดจากตรงแนวบังคับนั้นแล้วเนี่ยมันกลับเป็นอิสระเข้าใจความหมายของคำว่าบังคับของเรื่องนี้ไหมมันบังคับให้เราอินเข้าไปที่เหลือจินตนาการจะของใครของมันเลยเออเห็นต้นมะพร้าวเราบางคนนึกถึงเปรตบางคนจะนึกถึงไอ้ตัวอะไรที่มันสูงๆที่น่ากลัวสมุทรสาครมันอาจจะเป็นอุลตร้าแมนก็ได้เออยักษ์แจ้งกับยักษ์วัดโพเออยักษ์วัดโพก็มาได้ต้องเข้ามาแล้วแหละนั่นแหละมันแล้วแต่จินตนาการเหมือนกับที่เราเดินไปจินตนาคุยมาตั้งนานแล้วลุงเออเข้าเลยดีกว่ามาสไตล์ของวิดีโอนี่นะมันจะมีแบบกี่ส่วนหลักๆเลยลุงสไตล์ของวิดีโอมีกี่ส่วนหลักๆกี่ส่วนวะโอเคนะครับผมในส่วนโครงสร้างของวิดีโอสไตล์อะนาล็อกฮอร์เรอร์นะครับจะมีอยู่3ส่วนหลักๆด้วยกันคืออย่างแรกเลยนะเป็นภาพฟุตเทจจากรายการโทรทัศน์ยุคเก่ามันจะมีเสียงในการตัดเข้าสัญญาณเข้ารายการจากช่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์รายการฟ้ามีตาอะไรทำนองนั้นเลยนะเสียงดนตรีด้วยมันทำให้รู้สึกแบบหวนอดีตอันที่สองเลยนะครับผมจากนั้นรายการปกติธรรมดาจะถูกตัดฉากเหมือนโดนไฮแจ็คอันนี้คือการที่โดนปล้นสัญญาณของประเทศไทยเนี่ยนะมันไม่มีแบบชัดเจนที่ลุงบอกมาหลังไมค์กับเรานะครับผมลุงเขาจะบอกประมาณว่ามันเนี่ยนะจะมีการพลาดเฉยๆถ้าพูดถึงลักษณะนี้นะในประเทศไทยที่รู้สึกได้เลยนะจะรู้สึกอยู่แบบชัดเจนเลยตอนที่มันจะมีการที่เขาจะทำอะไรเปลี่ยนแปลงประเทศเนี่ยคสช.สิก็พูดไปสิก็พูดไปไม่ผิดจะมีคสช.รสช.อะไรพวกเนี้ยอะไรสช.ยุคใหม่สมัยก่อนเขาจะเข้าไปกรมประชาสัมพันธ์ก่อนเลยไม่ต้องไปที่ไหนเลยนะอุ้ยไปลุงผมมีเรื่องจะบอกอะไรเราคุยกันมาแล้วลืมเปิดไฟต่อลุงต่อบรรยากาศไงอ๋อเออเออใช่ใช่สลัวเออถูกไอ้หามึงนี่เป็นแท็กติกในศึกลืมเอาคือต่อ
มันเข้าไปถึงกรมประชาสัมพันธ์ก่อนแล้วมันก็จะมีแฟลกแฟลกแฟลกนะโอเคแล้วมันมีในต่างประเทศนี่นะครับผมจะมีแบบประกาศคำเตือนให้ระวังโปรดสอดส่องเพื่อนบ้านโปรดเตรียมตัวรับมือกับอะไรสักอย่างนึงอย่างเช่นเอเลียนเอเลียนฮัสติเพดอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนเขาจะมีพวกเกี่ยวกับพวกแผ่นดินไหวข่าวด่วนข่าวด่วนใช่ไหมเออแล้วก็สถานการณ์ฉุกเฉินอะไรสักอย่างใช่ป่ะใช่ของเราเนี่ยมันก็จะมีตัดปุ๊บแล้วก็จะเป็นรวมการเฉพาะกิจอ๋อรวมการเฉพาะกิจเหรอของเราจะมีแบบนั้นถ้าจะมีนะจะเรียกว่าไฮแจ็คเปล่าไม่รู้เออช่างมันนั่นแหละโอเครวมการเฉพาะกิจมีอันนึงลุงคือในต่างประเทศเนี่ยมันจะมีแบบเหมือนกับข้อห้ามแปลกๆอย่างเช่นห้ามมองออกไปนอกหน้าต่างห้ามมองบนท้องฟ้าห้ามมองดวงจันทร์ห้ามออกนอกบ้านอะไรอย่างเงี้ยเป็นข้อห้ามที่แบบดูหลอนๆเหมือนเรื่องเล่าสยองขวัญอะสักหน่อยอะอ๋อของเราก็มีห้ามแบบชี้นิ้วไปที่ลุงกินน้ำใช่ไหมถ้าใครชี้แล้วทำไงรู้ไหมทำไงเอานิ้วอย่าอย่าพอมันเริ่มตุ่ๆแล้วพอเอานิ้วไปอุดอะไรสักอย่างแล้วก็เอามาดมมันเอาให้ได้วะโอเคครับผมมาถึงอันสุดท้ายแล้วนะครับผมคือภาพมักตัดสลับกับภาพที่ชวนขนหัวลุกคืออันนี้จะเห็นภาพจำได้ง่ายเหมือนตอนดู The Ring หรือดูพวกหนังผีอ่ะที่แบบอยู่ดีๆหน้าสวยๆสักพักเอ้ยทำไมหน้ามันเหมือนโดนเทียนมันเละนึกออกปะนึกออกผีตาโบ๋ตาละหลงโกโก้อะไรเนี่ยของหนังไทยก็มีมึงไม่ยกตัวอย่างหนังไทยด้วยวะลิงเลิงหาเลยปลอบผีฟ้าหนังไทยที่น่ากลัวที่สุดในความรู้สึกเลยนะถ้าใครเคยมีหนังผีแล้วแบบสยองสยองเลยที่จำได้แล้วให้ฟังด้วยแล้วกันออของลุงเนี่ยลุงชอบมากปอบผีฟ้าเมื่อก่อนผีกระสือเนี่ยก็โคตรกลัวเลยแต่พอเริ่มรู้สึกมันขัดแย้งความรู้สึกคนหาแล้วมันถอดออกไปแล้วมันกลับเข้ามาที่เก่าไม่มีใครเย็บไม่มีใครอะไรมันหายแล้วมันเหมือนเดิมแต่ปอบผีฟ้าเนี่ยคืออะไรที่จำเลยมันเป็นคนแก่เขาทำปากเขาทำเนี่ยแบบอย่างเงี้ยน่ากลัวมากอันนั้นคือความสยองฝันของสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราจะนึกย้อนอดีตทุกอย่างมันเกิดจากจินตนาการของเราโอเคครับผมมาิดนึงนะไอเนี้ยเป็นการตีความของลุงโดยเฉพาะเลยความหวาดกลัวจากการรับรู้เพียงเศษเสี้ยวน่ะมันจะตีความหมายไว้ว่ายังไงลุงสำหรับวิดีโอฟุตเทจแบบเนี้ยไอการรับรู้มันจะจินตนาการตามที่เราเป็นไงอย่างถ้าไปอยู่ในความมืดครับแล้วเราเดินไปเกี่ยวกับอะไรเนี่ยถ้าเกิดเราตอนนั้นกำลังอินกับพอถึงเห็นความมืดปุ๊บสิ่งที่เข้ามาในสมองเราคือผีพอเจอความมืดปุ๊บผีมันมาทันทีใช่แล้วถ้าตอนนั้นเราดูหนังผีอะไรเนี่ยเดินไปเกี่ยวกับไอ้หญ้าหรือเชือกแล้วก็โดนผีจับขาเราก็จะนึกแล้วทั้งที่มันโดนเชือกเออผีจับหัวหญ้าพวนผีสลับหัวฮ่าหญ้าพวนแล้วก็สุดท้ายนั่นคือว่ามันเป็นความเชื่อที่เราจินตนาการขึ้นมาเองทั้งหมดเลยใช่ความเชื่อนี่มาจากจินตนาการหรือว่าในวิดีโอฟุตเทจเนี่ยนะมันคอยลำเลียงแบบว่าอะไรเขาเรียกองค์ประกอบให้มันครบๆแล้วเราก็มาตีความกันเราเองมันใช่อันนั้นเป็นเทคนิคที่เขาใส่เข้ามาเสร็จแล้วมันเหมือนกับเขาบังคับแต่ถูกบังคับคือถูกบังคับให้ไปไหนให้ไปอยู่ในโซนสยองขวัญไงแต่พอไปอยู่ในโซนสยองขวัญเสร็จปุ๊บเนี่ยที่เหลือเนี่ยแล้วแต่จินตนาการเลยแกเคยอะไรมาเคยเห็นอะไรมาถ้าสมัยก่อนอย่างที่เขาเล่านะอันเนี้ยโยงมาถึงเรื่องปัจจุบันที่พูดถึง UFO ไงอ่านิดนึงสมัยก่อนเนี่ยเราจะรู้สึกถึงอะไรรู้ไหมถึงอะไรเวลาเจออะไรที่แบบแปลกๆมหัศจรรย์อ่ะเราจะนึกถึงเทพเจ้าเทวดาบังไฟพญานาคเราจะนึกถึงเทพเจ้าเทวดาไงนึกถึงแบบพวกนางฟ้าอะไรเงี้ยใช่ป่ะแต่พอบุญบังไฟเดินสิบเพลงต้องมาแล้วแหละเออมันจะนึกถึงเลยแล้วพอเราได้ดูหนังฝรั่งเกี่ยวกับพวกเอเลี่ยนเนี่ยเวลาเจออะไรแปลกๆเนี่ย The day after tomorrow หรืออะไรถ้าเกิดอะไรแสงที่อยู่บนท้องฟ้าฟิบวับฟิบวับถ้ากลางคืนแล้วก็เป็นกระสือใช่แต่พอเดี๋ยวนี้เราจะบอกใหม่แล้วบอกว่าเป็น UFO อ๋อเออใช่ป่ะมันเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมแล้วเคยเห็นตาที่เป็นแสงกลางตาลิมเป็นลีแล้วเป็นแสงนะสมัยก่อนเราจะต้องนึกถึงผีโพงผีปอบใช่เปล่าเดี๋ยวนี้เอเลี่ยนไปเลยเอเลี่ยนง่ายใช่เมืองไทยเมื่อก่อนจริงๆแล้วอาจจะมีเอเลี่ยนที่เราเห็นมาเมื่อก่อนนะเช่นเราเรียกเป็นผีไปหมดเลยกระสือทำอาจจะเป็นเอเลี่ยนตั้งแต่สมัยก่อนแล้วมันเป็นหญิงเราจินตนาการเป็นผีกระสืออาจจะเป็นเอเลี่ยนก็ได้แต่ว่าตอนนั้นเราจินตนาการเป็นกระสือแต่ตอนนี้เราบอกใหม่แล้วเป็นเอเลี่ยนถ่ายภาพเจออะไรแบบเอเลี่ยนแบบUFO โอเคมาถึงอันสุดท้ายแล้ว
ทำไมลุงทำไมอนาล็อกฮอลเลอร์มันถึงเติบโตและแบ่งบานในช่วงที่แบบวิดีโอเทปมันกลายเป็นของยุคเก่าไปแล้วเป็นความโหยหามันเหมือนเรานึกถึงอะไรในอดีตเรื่องเก่าๆไงเช่นเวลาเราเคยมีแฟนคนหนึ่ง yeah, แล้วเรารักเขามากรักเขามากพออยู่กับเขาไปสักพักหนึ่งรู้สึกเบื่อแล้วเราก็ไปหาแฟนใหม่แฟนเก่าเนี่ยอาจจะมีอะไรที่แฟนใหม่ไม่มีนั่นแหละเราจะโหยหาเหมือนกันพอเรามาเจอยุคใหม่ทุกอย่างมันชัดหมดชัดจนกูไม่ต้องเดาแล้วอะไรเห็นหมดเลยมันก็โหยหาถึงอดีตว่าเวลาเราดูหนังหรือฟังเพลงนะมันจะมีสอกแสกสอกแสกเรารู้สึกโหยหาเสียงสอกแสกสอกแสกก็เลยไปหาไอเสียงเพลงโลไฟขึ้นมาฟังเหมือนกันไอวิดีโอเก่าๆเราจะนึกถึงอดีตไอเสียงนี้ไอภาพที่เราต้องจินตนาการเสียงที่มันเคยมีทีวีพอปิดทีวีมันจะมีเสียงแส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 เนี่ยเราก็จะนึกถึงมันเป็นอดีตที่เราโหยหาโอเคแล้วผมขอถามอีกนิดนึงลุงคิดว่าหรือว่าเขาชอบเกี่ยวกับเรื่องราวสยองขวัญมันเลยทำให้วิดีโอแนวนี้เป็นที่ได้รับความนิยมมากขึ้นความสยองฝันขวัญสยองขวัญฝันสยองฝันมันคือสิ่งที่ติดตัวมาทุกคนอ๋อโอเคความกลัวความอมหิตมันมีอยู่ในตัวตนของคนทุกคนแต่ทำไมมันถึงหายไปหรือว่าลดน้อยลงมันเกิดจากความเชื่อแล้วก็ประเพณีแล้วก็หลักทางศาสนาอันนั้นอ่ะมันเป็นเรียกว่าบางคนเรียกว่าหลักศาสนาบางคนเรียกว่าหลักปรัชญา okay. มันทำให้เรามันมาควบคุมพฤติกรรมของเราไงทำให้เรารู้ว่ากลัวไปก็เท่านั้นเสร็จแล้วเขาก็จะมีเรื่องราวแห่งความกลัวให้เรากลัวน้อยลงหรืออาจจะซ่อนความกลัวเอาไว้ในศาสนาว่าเราทำผิดตกนรกอะไรแบบเนี้ยนี่นึงนะแล้วหรือว่าความรู้สึกแรกที่เรามีมันคือความกลัวมันเลยได้ผลกับเรามากที่สุดเพราะตอนแรกที่เราเกิดมาเนี่ยเรากลัวที่จะถูกสอนให้กลัวเด็กทุกคนไม่กลัวนะทีแรกอ่ะตอนที่เกิดมาถ้าเกิดไม่มีใครเล่าเรื่องผียกตัวอย่างไม่มีใครเล่าเรื่องผีให้เราฟังเลยอ่ะเรากลัวผีเป็นไหมไม่เป็นดิเหมือนกันเวลาเราจะเข้าป่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เคยมีใครเล่าเรื่องเสือเราไม่เคยดูเรื่องเสือไม่รู้เรื่องเสือเลยป่าแม่งจะรกทึบแค่ไหนอ่ะไม่รู้จักเสือไม่รู้จักงูรู้จักแต่แบบกระต่ายมึงจะเดินเข้าป่าแบบสบายใจเราจะเดินเข้าป่าแบบไม่กลัวเลยใช่เห็นอะไรฟบฟบฟบกระต่ายไม่นึกถึงงูไม่นึกถึงเสือนี่แหละคือสิ่งที่ความกลัวมันเกิดจากเรารับรู้และก็เรียนรู้อะไรมาแล้วเราก็จะกลัวสิ่งนั้นทันทีส่งท้ายหน่อยครับลุงอะไรท้ายรถเปิดกระบะท้ายก่อนนะดีมากเลยขาย3โล100ส่งท้ายว่าอะไรส่งท้ายว่าเกี่ยวกับ Analog Horror เนี่ยนะความรู้สึกหลังจากที่ลุงได้ดูคลิปเกี่ยวกับพวก Back Room หรืออะไรเงี้ยรู้สึกส่วนตัวเลยนะเพราะจะส่งท้ายจะจบคลิปแล้วลุงรู้สึกยังไงเกี่ยวกับAnalog Horrorหรือพวกฟุตเทจเนี่ยก่อนที่จะถามลุงแกบอกตามความรู้สึกของผู้ชมก่อนว่าแกรู้สึกยังไงกับตรงนี้รู้สึกเหรอเออรู้สึกว่ามันก็น่าติดตามน่าค้นหามันเป็นการสร้างสรรค์คลิปโดยที่แบบเราไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรทำอะไรมากมายอะคือการสร้างสรรค์โดยไม่ต้องทำอะไรมากมายใช่ไหมใช่เพราะว่าดูดิเกี่ยวกับคลิปแบ็ครูมเอยเอาเหมือนเดอะลิงไงที่มีคนปีนขึ้นมาจากบ่อน้ำที่มันดูน่ากลัวน่ากลัวน่ะคือไม่ต้องทำอะไรเยอะแต่ว่าดูหลอนดีเออทำให้มันดูเก่าๆทำให้มันดูเสียงแสกๆแสกๆหน่อยใช่ใช่ไหมใช่แล้วให้ภาพมันเบลอๆเออนั่นคือความน่ากลัวเลยถูกต้องลุงลองคิดดูแล้วกันนะลุงโทรศัพท์เนี่ยแล้วอยู่ดีๆโทรศัพท์ภาพมันซา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 แล้วก็ภาพคนข้างหน้าเห็นหน้าบิดเบี้ยวเบี้ยวเป็นมดเขียว V3 เนี่ยลุงจะทำยังไงหรือเรากำลังคุยๆอยู่อย่างเงี้ยอยู่ดีหน้าลุงบิดบิดเบี้ยวทำไงอันนั้นมันคือความแปลกจากความรู้สึกไงอ๋อที่เรารู้สึกว่าแปลกเนี่ยพอเราแปลกจนชินนะแล้วเราจะเบื่อตรงนี้โอเคแต่ที่เราโหยหามันและอยากดูรู้สึกว่ามันสะท้อนความรู้สึกว่ามันไอ้น่าค้นหาเพราะว่ามันชัดก็ไม่ชัดแล้วก็เสียงมันก็ยังไม่ชัดอีกภาพก็ไม่ชัดอีกนี่แหละยืนยันคำเดิมนะยืนยันคำเดิมคือสิ่งที่เราไม่รู้มันทำให้เรากลัวแล้วก็สิ่งที่เรามองไม่ค่อยชัดมันก็เลยทำให้เรากลัวคือเสน่ห์ของมันและความน่ากลัวมันคือความไม่ชัดทั้งภาพและเสียงนั่นแหละโอเคโอเคนี่คือบทความจากลุงเลยใช่ไหมเนี่ยAnalog Horrorที่เราไปเจอมาวันนี้Analog Horrorในความคิดส่วนตัวเลยใครคิดเห็นยังไงก็บอกกันมาบ้างที่สำคัญนะอยากให้เล่าเรื่อง
จินตนาการเกี่ยวกับผีที่เคยเจอสำหรับคลิปนี้ก็จบลงถ้าใครชอบการนำเสนอสไตล์ของฮอยรังนะครับก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดตรงกระดิ่งกิ้งๆๆๆเวลาเรามีคลิปอะไรที่แบบสไตล์ของเราเนี่ยก็จะได้ไปนำเสนอให้ท่านเห็นถ้าท่านชอบก็กดเข้ามาดูถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปแต่ขอร้องกดเข้ามาดูสักหน่อยก็ยังดีเพราะว่าเป็นกำลังใจให้กับเราขอขอบคุณและสวัสดีครับผม